ดูความเคลื่อนไหวของพักประชาธิปัตย์กันหน่อยนะคะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นเขาก็ฟาดฝีปากกันไปกันมานะ,ะระหว่างคุณเทพไทยกับคุณรามเมศคุณผู้ชมคือคุณเทพไทยเนี่ยในช่วงหลังๆก็จะออกมาวิพากษ์วิจารณพักประชาธิปัตย์นะคะอาจจะสะท้อนอีกมุมหนึง่งแล้วก็ทําให้ทางฝักฝังของคุณรามเมศรู้สึกว่า เอ๊ะทำไมจะต้องมาทับถมพรรคประชาธิปัตย์ด้วยจะต้องมาซ้ำเติมทำไมคุณเทพไทยเองก็เคยอยู่ประชาธิปัตย์มาก่อนใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยอย่าเลยอย่าได้ไหมพอเถอะอย่ามาซ้ำเติมหยุดทับถมแล้วก็ทิ่มแทงพรรคคุณราเมศรรัตนจเจวงโคโศกข,ของประชาธิปัตย์นะคะก็คือออกมาให้ความเห็นเนี่ยเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะบอกว่าความจริงเนี่ยเรื่องของการแสดงความคิดความเห็นมันก็เป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานนั่นแหละ แต่ความเห็นของคุณเทพไทยเนี่ยหลายๆครั้งมันทับถมซ้ําเติมประชาธิปัตย์อ่ะหาว่าพักไม่มีจุดขายมันเกินไปหรือเปล่า oh. คือพักทํางานให้กับประชาชนกับประเทศเนี่ยมานานกว่าทุกพักการเมืองในประเทศเลยนะ <Okay. S 1> ไม่ใช่ปัจจุบันหรืออนาคตจะไม่มีอะไรดีเลยคือพักตกต่ําเราก็ยอมรับก็อยากให้ทุกคนนช่วยกันไม่ใช่มาทับถมมาซ้ําเติมในพักก็ไม่ได้มีใครไปกล่าวหาหรือไปซ้ําเติมไปทับถมคุณเทพไทยซะหน่อยที่จะทําให้ถึงขนาดคุณเทพไทยเนี่ยต้องมาโกรธมาแค้นพักประชาธิปัตย์ถึงขนาดนั้น แล้วที่บอกว่ามากล่าวหาว่าประชาธิปัตย์จะเป็นพักอะไรหวังรวมรัฐบาลอย่างเดียวย้ํานะประชาธิปัตย์มีศักดิ์ศรีไม่เคยคิดจะเป็นพักอะไรสำรองให้กับรัฐบาลค่ะแล้วปัจจุบันก็ทําหน้าที่ป่ายค้านไงคําพูดที่ออกมาทิ่มแทงพักแต่ละครั้งเนี่ยมันเกินพอดีไปหรือเปล่าอู้ไหนๆพี่ละเมศออกมาพูดขนาดนี้พี่คึกเทพไพก็อยู่เฉยไม่ได้ลคะค่ะออกมาโพสต์โต้กลับเหมือนกันนะคะบอกว่าผมขอเรียนให้ทราบ ผมไม่ได้มีอะไรที่เป็นอังคติกับประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพักการเมืองที่ให้กำเนิดทางการเมืองกับผมแต่ที่พูดเพราะผมรักพักผมเป็นห่วงพักเห็นว่าพักประชาธิปัตย์กำลังเปลี่ยนไปไม่ยึดมั่นอุดมการ10บข้อที่ประกาศไว้ตั้งแต่วันก่อตั้งคือย้อนไปนตั้งแต่6เมษายนปี2489ถ้าประชาธิปัตย์มีศักดิ์ศรีไม่เป็นพักอะไรตามที่ชี้แจงมาจริงผมขอท้าเลยแล้วกันขอท้าผู้บริหารชุดนี้มีมติพัก ประกาศเป็นสัญญาประชาคมเลยว่าจะไม่เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยและจะไม่ขอสังคกรรมกับระบอบทักษิณที่เคยต่อสู้กันมา20กว่าปีต่อต้านการเมืองระบบทุนสามานต่อต้านนักการเมืองที่ซื้อเสียงไม่เอาคนซื้อเสียงเข้าพักไม่ได้แอบไปพบคุณทักษิณเรื่องทั้งหมดนี้กล้าสาบานไหมครับพี่คึกบ,บอกนะคะอย่าเล่นบทเป็นอีแอบทำตัวพลุบๆโผล่ให้เป็นที่น่าสงสัยเพราะการ ทำเป็นเครื่องชี้เจตนาผมยืนยันที่แสดงความเห็นมาทั้งหมดผมแสดงความเห็นเป็นความบริสุทธิ์ใจเป็นความรู้สึกเหมือนสมาชิกทุกคนที่ห่วงใยพักไม่ใช่การซ้ำเติมพักหรือว่าทับผมพักแต่อย่างใดแต่ต้องการอยากให้พักกลับมาเป็นที่ยอมรับของประชาชนเหมือนในอดีตเป็นขั้วการเมืองเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลในโอกาสต่ตอไปโปรดอย่าเข้าใจผิด โปรดอยาทับแคบโปรดรับฟังคำติชมบ้างอ่ะอันนี้ล่าสุดจากพี่คึกเทพไทยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาดูอีกหนึ่งประเด็นร้อนสำหรับตำแหน่งว่างเลขาธิการสชวันนี้ท่านนายกออกมาพูดแล้วนะคะ,คะบอกว่าที่มีชื่อมาก,ก็คือทั้งด้านบิกรอยค่ะท่านก็เหมาะสมะผมก็ดูแล้วท่านก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรนะคะท่านก็ผลงานก็เป็นที่ประจักษ์ด้วยติดตามรายละเอียดได้ช่วงหน้าค่ะ